การณ์การเมืองขณะนี้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลเริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะและก็น่าที่จะชัดเจนมากขึ้นในสัปดาห์หน้าขณะที่เริ่มมีข้อสังเกตเรื่องการข้อเสนอค่ะให้กลับไปใช้ระบบบัตรเลือกตั้งแบบ2ใบเพราะว่าอาจจะกระทบพรรคการเมืองบางพรรคติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะประเด็นแก้รัฐธรรมนูญของ3พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาได้ข้อสรุปเป็นที่ยุติร่างฉบับนี้ถูกส่งถึงพรรคภูมิใจไทยแล้วขั้นตอนต่อไปเตรียมนัดหารืออีกครั้งในสัปดาห์หน้าประเด็นที่หลายคนจับตาคือข้อเสนอปรับกติกาการเลือกตั้งตั้งแต่การเลือกตั้งปี2562กติกาการเลือกตั้งแบบบัตรเลือกตั้งใบเดียวถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งข้อดีและข้อเสียในทางการเมืองย่อมมีพรรคการเมืองที่มองได้ว่าพรรคของตัวเองได้ประโยชน์จากกติกานี้หรือเสียจุดแข็งที่เคยมีเพราะกติกาเปลี่ยนไปหรือไม่การเสนอให้กลับไปใช้กติกาบัตรเลือกตั้ง2ใบเหมือนรัฐธรรมนูญปี2540หากมองในรายละเอียดคือการเลือกส.ส.เขต400คนและส.ส.บัญชีรายชื่อ100คนย้อนกลับไป2ปีที่แล้วข้อเสนอกลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบน่าจะถูกแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลบางคนปฏิเสธออกตัวค้านแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันเราได้เห็นนายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐสนับสนุนแนวทางนี้นายไพบูลย์เคยชี้แจงว่าข้อเสนอให้ใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบส่วนหนึ่งเพื่อลดความขัดแย้งต้องการให้กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญเดินหน้าได้แต่ในมุมมองของผู้สังเกตการกลับเชื่อว่ามีปัจจัยแวดล้อมมากกว่านั้นก็คงเกิดขึ้นจากปัจจัยหลักๆก็คือว่าพลังประชารัฐนั้นได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อมนะครับในเกือบจะทุกเขตนะที่เกิดขึ้นแล้วก็นอกจากนี้สถานการณ์การเมืองนะในปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกว่าเอื้ออำนวยต่อพรรคที่อยู่ในอำนาจรัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะมากกว่าพรรคฝ่ายค้านนะเพราะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้ทางพลังประชารัฐก็ต้องการที่จะแก้ไขกฎกติกาตรงนี้เพื่อไม่ให้เอื้ออำนวยกับพรรคที่เป็นพรรคขนาดกลางนะซึ่งก็เคยมีบทพิสูจน์มาแล้วนะครับจากความสำเร็จของพรรคอนาคตใหม่ในกติกาตรงนี้เพราะนั้นแน่นอนที่สุดว่าพลังประชารัฐก็คงจะเล็งเห็นแล้วว่าถ้าไม่มีกติกาดังกล่าวนะครับโอกาสที่จะทำให้เกิดข้อได้เปรียบต่อพรรคใหญ่นั้นเนี่ยน่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่าฝากฝั่งพรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญและพ่วงประเด็นบัตรเลือกตั้ง2ใบถูกจุดพลุให้สัญญาณโดยพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ปีก่อนช่วงเวลานั้นถือเป็นโจทย์ยากเมื่อส.ส.รัฐบาลยังไม่เห็นด้วยผ่านมาถึงปีนี้พรรคร่วมรัฐบาลต่างเห็นพ้องในข้อเสนอเดียวกันพรรคก้าวไกลที่สืบทอดแนวคิดและอุดมการณ์การเมืองจากพรรคอนาคตใหม่ถูกมองว่าจะเป็นพรรคการเมืองที่เสียเปรียบในกติกาการเลือกตั้งแบบใหม่นอกจากนั้นยังมีคำถามว่าพรรคการเมืองใหม่ที่ก่อตั้งหลังการเลือกตั้งปี2562จะสามารถสอดแทรกอย่างเป็นก่อเป็นกำเหมือนที่อดีตพรรคอนาคตใหม่เคยทำได้หรือไม่ก็ต้องบอกว่าไม่มีการที่จะได้เปรียบมากไปเกินกว่าที่ในอดีตที่ผ่านมานะครับในกรณีของพรรคอนาคตใหม่นะซึ่งเป็นพรรคขนาดกลางแล้วก็จะมีเรื่องของสัดส่วนที่นั่งในส่วนบัญชีรายชื่อนะที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นกรอบเป็นกรรมอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าสำหรับพรรคการเมืองที่ตั้งใหม่ถ้าใช้ระบบเลือกตั้งแบบบัตร2ใบแล้วก็จะไม่ได้อะไรมากขนาดนั้นนะครับแต่แน่นอนว่าความเสียเปรียบพรรคใหญ่ก็จะไม่มากเกินไปด้วยนะครับเพราะไม่ใช่ระบบคู่ขนานเหมือนกับในกรณีของรัฐธรรมนูญปี40ที่บัตรทั้ง2ใบนั้นไม่มีความสัมพันธ์กันนะแต่ถ้าแก้ไขเป็นระบบสัดส่วนผสมหรือที่เรียกว่า MMP แล้วความเป็นธรรมในการคิดคะแนนก็จะมีให้กับทั้งพรรคขนาดกลางพรรคขนาดเล็กและพรรคขนาดใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันครับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ายค้านล่าสุดนายสุทินคลังแสงส.ส.จังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าพรรคการเมืองฝ่ายค้านกำลังประสานเพื่อยื่นยติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี2560ต่อประธานรัฐสภาวันอังคารหน้าระบุประเด็นแก้ไข5ประเด็น5ฉบับเช่นแก้มาตรา256กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญระบบเลือกตั้งอำนาจสว.ในการร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน